ผมจอดข้างลิงครับผมไม่ได้ไปขวางจอดกลางน้ำอย่างบุกรุกก็โถมดินลงมาอย่างนั้นแล้วน่าสมควรครับต้องดูแลอย่างนั้นน่ะดีกว่ามาดูแลเรื่องกระชังขวางน้ำครับนี่คือเสียงสะท้อนของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแควใหญ่หมู่ที่3อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ต่อพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฉบับล่าสุดที่ออกมาควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำเพื่อรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวีการเกษตรกรรมและป้องกันอุทกภัยโดยให้ผู้ที่ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแจ้งขออนุญาตเจ้าท่าภายใน22มิถุนายนนี้จากนั้นจะพิจารณาว่าออกใบอนุญาตให้ได้หรือไม่ซึ่งทั้งหมดจะต้องจ่ายค่าปรับตารางเม็ดละไม่น้อยกว่า500บาทแต่ไม่เกินตารางเม็ดละ 10,000 บาททำให้กลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังแบบพื้นบ้านกลุ่มนี้เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจนต้องเลิกทำอาชีพนี้และอาชีพเกษตรกรอย่างผมเนี่ยมันอับพับนะไปต้องกู้นอกระบบอย่างเดียวในระบบเขาก็ไม่ให้กู้เพราะมันเป็นไม่มีหลักฐานอะไรเลยแบงค์เขาก็ไม่การันตีเลยเขาบอกว่าอาชีพหลักร้อยไม่มีความเชื่อมั่นและถือมั่นอะไรทั้งสิ้นผมต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วมันก็ไม่ได้มากมายมันไม่ไหวแล้วครับมันไม่ไหวไม่ไหวจริงๆถ้าเก็บตารางเมละ500เนี่ยผมก็เลิกส่วนเจ้าของแพปลารายใหญ่เจ้านี้เปิดเผยว่าเลี้ยงปลาทับทิมทั้งหมด108กระชังใช้ต้นทุนสูงทั้งค่าซ่อมบำรุงกระชังและค่าอาหารปลาขณะที่ความเสี่ยงขาดทุนก็มีมากเช่นกันเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนน้ำแล้งน้ำมากรวมถึงฝนตกเยอะทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ตายจำนวนมากเช่นช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าฝนน้ำเหนือไหลลงมามากและมีสีขุ่นทำให้ปลาตายแล้วหลายกิโลกรัมการจ่ายค่าปรับจึงเป็นการเพิ่มภาระและซ้ำเติมคนเลี้ยงปลาไงอ่ะกำไรไม่ได้มากหรอกครับกำไรปีไม่ได้เยอะนะครับเนี่ยบางปีมันก็ตายส่วนใหญ่แล้วมันจะตายแต่เราก็ไม่ได้ค่อยได้กำไรครับก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลี้ยงกันไปได้มั่งเสียมั่งอะไรไปยังไงครับการเรียกเก็บค่าปรับในอัตราสูงของกรมเจ้าท่าทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในจังหวัดนครสวรรค์หลายรายจำใจต้องหยุดอาชีพที่เลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวมานานนับ10ปีส่วนคนที่เหลือก็ได้แต่หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยหาทางออกที่จะไม่เป็นการเพิ่มภาระและสร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน